แม้ว่าจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับการเคลื่อนขบวนของกลุ่มคณะราษฎรที่นำโดยมายจากแยกสามย่านนะครับไปที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนะครับโดยได้รับการให้อนุญาตตัวแทน3คนเข้าไปยื่นหนังสือซึ่งแปลเป็น3ภาษาข้างในนะครับและหลังจากนั้นหนึ่งในตัวแทนครับณขณะนี้เธอถูกโฟกัสเป็นอย่างมากเพราะว่าแกนนำคนอื่นๆนั้นถูกจับกุมแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับนั่นก็คือมายเธอประกาศเลยนะครับว่าณขณะนี้การต่อสู้นั้นมาไกลแล้วณขณะนี้การต่อสู้นั้นมาไกลแล้วไม่กลัวว่าจะต้องถูกดำเนินคดีไม่กลัวว่าจะต้องถูกควบคุมตัวคุมขังเหมือนกับแกนนำคนอื่นๆนะครับพูดง่ายๆก็คือจะเดินหน้าต่อสู้กันต่อไปและถือว่าการเคลื่อนขบวนไปยังสถานทูตเยอรมนีนั้นถือว่าเป็นการยกระดับภายหลังจากพลเอกประยุทธ์ครบกำหนด3วันก่อนหน้านี้ไม่ยอมลาออกเพราะฉะนั้นคณะราษฎรจึงได้กระทำการตามที่พูดเอาไว้นั่นก็คือการยกระดับการเคลื่อนไหวโดยข้อเรียกร้องนั้นได้พุ่งตรงไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนพร้อมกับบอกนะครับว่าได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับท่านทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยที่ภายในสถานทูตแล้วบอกว่าทางฝั่งของสถานทูตนั้นรับรู้ถึงความจริงใจในการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะราษฎรในครั้งนี้และเตรียมที่จะพิจารณาเสนอข้อเรียกร้องนี้ภายหลังการตรวจสอบนะครับไปให้กับรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาของเยอรมันเนี่ยต่อไปนี่คือคำบอกเล่านะครับจากมายนอกจากนั้นมายังบอกกันนะครับประกาศในพื้นที่การชุมนุมหลังจากที่ออกมาจากสถานทูตว่าหลังจากนี้จะจับตาดูท่าทีของรัฐบาลแล้วก็สภาเยอรมันต่อไปว่าจะมีการตอบสนองข้อเรียกร้องของคณะราษฎรอย่างไรหรือไม่และถ้าไม่มีการตอบสนองอะไรพวกเขาก็จะเดินทางกลับมาที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือความห้าวหาญนะครับของมายแล้วก็การเคลื่อนขบวนการชุมนุมที่หน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือขบวนของคณะราษฎรที่เคลื่อนขบวนตั้งแต่แยกสามย่านไปจนถึงหน้าสถานทูตเยอรมันนะครับมีคนที่พักอาศัยอยู่ย่านใจกลางเมืองในคอนโดมิเนียมที่สูงใหญ่เลยนะครับได้ถ่ายภาพมุมสูงซึ่งผมก็เอามานำเสนอเป็นภาพหน้าจอให้กับผู้ชมเนี่ยนะครับได้เห็นอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นแนวของถนนทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งที่ยืดยาวสุดลูกหูลูกตาถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คณะราษฎรไม่ได้ทำให้มวลชนฝ่ายตนเองนั้นผิดหวังในการออกมารวมพลังกันนะครับหลังจากเสร็จรอบนี้นะครับไม่ได้มีคิวที่จะไปที่อาคารรัฐสภานะครับไม่ได้มีการประกาศเลยโดยที่ไผ่ดาวดินบอกต่อนะครับว่าการเคลื่อนไหวอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสักประมาณวันที่29อังคาร27พุธ28พฤหัสก็อาจจะประมาณวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แถวๆนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อว่าหลังจากที่มีการชุมนุมตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาแม้ว่าทางเพจเยาวชนปลดแอกหรือว่าเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะไม่ได้มีการประกาศนัดเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวแบบประปรายทั้งหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามเส้นทางของรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินแล้วก็ BTS หรือต่างจังหวัดก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็จะมีกลุ่มคนที่สวมใส่เสื้อเหลืองนะครับไปกันที่สวนลุมก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นคุณทยานะครับเคยประกาศเอาไว้แล้ววันนี้ก็ประกาศนัดรวมตัวกันที่สวนลุมพินีนะครับสวมใส่เสื้อสีเหลืองวันที่27ตุลาคมในช่วงเย็นก็ต้องจับตาดูแล้วครับว่าจะออกมากันมากน้อยขนาดไหนซึ่งที่ผ่านมาการชุมนุมของทั้งสองฝ่ายก็มักจะมีการบลัฟกันนะบลัฟกันในเรื่องของจำนวนตัวเลขผู้ชุมนุมด้วยนะครับในขณะที่หลายๆจังหวัดนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีพิทักษ์เทิดทูนปกป้องสถาบันของกลุ่มคนเสื้อสีเหลืองเกิดขึ้นแทบจะทุกวันคู่ขนานกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะราษฎรด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนในสภาเอาจริงๆเมื่อวานนี้เหมือนกับจะไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับไม่สามารถจับต้องอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่ไฮไลท์เนี่ยอยู่ตอนบ่าย 3:30 นะครับที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยรับข้อเสนอของกลุ่มผู้เรียกร้องเอาไว้พิจารณามาโดยตลอดทั้ง3ข้อเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก่อนพลเอกประยุทธ์พูดเลยนะครับว่าน่าจะเสร็จทั้ง3วาระเนี่ยในเดือนธันวาคมก็คือประมาณอีก2เดือนเท่านั้นนะครับนี่ก็ปลายเดือนตุลาแล้วจะเสร็จทั้ง2วาระ3วาระเนี่ยในเดือนธันวาคมและรัฐบาลเตรียมที่จะเสนอกฎหมายประชามติเข้าสภาในสัปดาห์หน้าด้วยเพราะต้องไม่ลืมว่าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปออกเสียงประชามติก็ต้องไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอยู่ที่รายละเอียดวันนี้ท่านนายกพูดแบบนี้หมายความว่าจะให้แก้นะครับทั้ง3วาระการพูดแบบนี้หมายถึงว่าเป็นการพูดแทนสว.ด้วยนะเพราะยังไงเสียการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากสว.1ใน3หรือประมาณ83-84คนก็ยิ่งชัดเจนว่าการนายกพูดแบบนี้หมายความว่ามันมีการส่งสัญญาณมาจากสว.จากคำพูดของนายกรวมไปด้วยแต่ทีนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยมันคือยังไงล่ะเพราะว่ากลุ่มคณะราษฎรเนี่ยเราก็ต้องพูดกันให้ชัดวันนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดสถาบันแต่ในสภาหรือนายกเนี่ยก็พูดมาโดยตลอดว่าไม่เอานะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้แก้นายกบอก3วาระรวดในเดือนธันวาคมพูดแบบนี้ก็หมายถึงว่าสว.เอาด้วยมันอยู่ที่รายละเอียดมากกว่านะรายละเอียดมันมีตั้งแต่1ตั้งสสร2สูตรการเลือกตั้งใหม่ไม่ใช้บัตรใบเดียวว่ากันง่ายๆ3เรื่องอำนาจสว.เรื่องอำนาจสว.4คำสั่งของคสช.5ก็คือนี่แหละครับหมวด1หมวด2โดยเฉพาะหมวด2ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่สักแต่ว่าเอ้ยบอกว่าแก้ได้อันนี้ผมพูดในความหมายของการเรียกร้องของทั้ง2ฝ่ายวันนี้ก็ต้องพูดให้ชัดว่ากลุ่มของคณะราษฎรเขาเล็งที่หมวดของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาก็พูดคำว่าการปฏิรูปสถาบันซึ่งการปฏิรูปสถาบันหนึ่งในนั้นก็คือการต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันซึ่งก็ปรากฏอยู่ใน10ข้อเรียกร้องของพวกเขาไอ้ตรงนี้แหละมันจะไปได้หรือไม่ได้และจะทำความเข้าใจกันอย่างไรว่าได้ขนาดไหนไม่ได้ทั้งหมดได้บางข้อหรือต้องมาเจอกันตรงไหนเนี่ยยังไม่ได้มีพื้นที่ของการพูดคุยเลยนะครับคือทันทีที่พูดถึงสถาบันปุ๊บอีกฝั่งนึงไม่เอาเลยอีกฝั่งนึงจะเอาให้ได้มันยังไม่ได้มีการมาพูดคุยกันว่าไอ้10ข้อนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มันจะไม่ได้อย่างไรถ้าได้จะได้ตรงไหนหรือยังไงมันยังไม่ได้มีพื้นที่ของการพูดคุยเพราะนั้นเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้านายกรัฐมนตรีรับปากว่า3วาระรวดก็ต้องรอติดตามแต่รายละเอียดข้างในนี่สิจะเป็นแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุดแล้วนะครับในการประชุมของสภาเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะซึ่งเหมือนกับว่าทางกลุ่มคณะราษฎรเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุมสภารอบนี้สักเท่าไหร่ถึงตัดสินใจยกระดับโดยเคลื่อนขบวนไปที่สถานทูตเยอรมันส่วนสถานทูตเยอรมันนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบสนองขนาดไหนเอาจริงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเขาอาจจะตอบสนองหรือเขาอาจจะไม่ตอบสนองก็ได้แต่การที่ผู้ชุมนุมบอกว่าถ้าไม่ตอบสนองพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นลุกลามบานปลายไปสู่นอกประเทศและในประเทศหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับการเมืองวันสองวันนี้อาจจะผ่อนคลายไปบ้างนะครับหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตแต่หลังจากนี้เชื่อว่าก็จะกลับมาร้อนแรงอีกเช่นเดิมนะครับ